สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นนท์วันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาตามอาจารย์ไม่ว่าจะเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังก็ตามนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์และขอบคุณสำหรับทุกๆความรักที่ส่งให้กันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยในหัวข้อของเรื่องกฎของวัตถุกับจิตใจนะจริงๆลูกศิษย์อยากรู้หัวข้อนี้บอกอาจารย์ช่วยไลฟ์ให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะถ้าใครอยากจะฟังหัวข้อไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดให้ฟังน้องก็บอกว่าอยากรู้เรื่องของกฎวัตถุของกับจิตใจอยากให้เปรียบเทียบให้เห็นแอมโมเกอาจารย์ก็นึกขึ้นมาได้เหมือนกันนะไลฟ์ที่แล้วก่อนหน้านั้นนะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของคิงไมดัสนะคะคิงไมดัสที่อาจารย์บอกว่าบ้านอาจารย์มีสมาชิกใหม่ชื่อไมดัสใช่ไหมไมดัสก็คือกษัตริย์ซึ่งจับอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะคุณโบนัสบิวตี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดในหัวข้อของวัตถุกับจิตใจนะคะอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของกษัตริย์ไมดัสที่ท่านนะคะกษัตริย์ไมดัสนะคะท่านเวลาท่านจับอะไรแล้วก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะท่านได้รับพรคือเหมือนกับว่าท่านไปช่วยอาจารย์ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเทพอะค่ะเทพโดนมัดเอาไว้แล้วท่านนะคะไปช่วยแก้มัดให้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาเทพอีกองค์นึงที่เป็นสหายกันเนี่ยท่านลงมาท่านก็เลยขอพรว่าอันเนี้ยในเมื่อท่านนะช่วยเดี๋ยวนะปั๊บนึงนะมันมีก็คือกษัตริย์ไมดัสท่านเป็นเทพท่านได้รับพรเพราะว่าท่านไปช่วยเทพแก้มัดเทพองค์หนึ่งแล้วสหายกันพอเขาลงมาเขาเลยบอกว่าอยากจะขอพรอะไรก็ได้นะจะให้หนึ่งข้อกษัตริย์ไมดัสนะคะท่านก็เลยขอพรว่าโอเคงั้นขอให้ท่านนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเพราะตอนที่ท่านขอท่านก็คิดว่าถ้าเราจับอะไรอ่ะเพื่อนๆนึกตามอาจารย์เนาะถ้าเราจับอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองหมดเพื่อนๆว่ามันโอเคมั้ยเราก็ต้องคิดว่าโอ้มันแบบโหจับโน่นก็เป็นทองจับนี่ก็เป็นทองจะจับให้หมดเลยให้มันเป็นทองนะมองโมเมนต์ที่คงขอคงจะคิดอย่างเงี้ยอาจารย์ว่านะเพราะวัตถุอะทองมันมีค่านี่จริงมั้ยใครจะไม่อยากได้ทองอ่ะจ๊ะเอาทองมาให้เอามั้ยเอาจ้ะทองมวนก็เอานะแล้วไงต่อแล้วพอถึงเวลาค่ะปรากฏว่าท่านก็ไปหยับแล้วตอนขอมันลืมคิดไงคือฉันจับอะไรก็ขอให้เป็นทองหมดแล้วปรากฏว่าขนาดจะกินข้าวอ่ะตักข้าวจับช้อนเป็นทองตักอาหารเป็นทองทุกอย่างเป็นทองหมดเลยค่ะชีวิตดีเศรษฐีพันล้านบอกว่าขอบคุณวันนี้โชคดีเจออาจารย์แต่เช้าโชคดีเช่นกันค่ะอาจารย์ก็โชคดีที่เพื่อนเจอเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราพบกันนะ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์ไลฟ์ให้ก็ได้นะนะเดี๋ยวเรานัดกัน2ทุ่มครึ่งคืนนี้เจอกันแล้วยังไงต่อเสร็จละตอนขอลืมคิดหลังจากนั้นนะคะท่านจับอะไรในวังนะคะมันกลายเป็นทองหมดเลยนะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญมันมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมแล้ววันหนึ่งอะท่านเผลออะไรรู้ไหมไปกอดลูกสาวปรากฏว่าลูกสาวท่านกลายเป็นทองเอาละสิงานในยุ่งอะลูกสาวกลายเป็นทองอะลูกก็คือคนที่เรารักใช่ไหมเพราะอาจารย์ก็มั่นใจเลยทุกคนอะเวลาทำอะไรอะทำเพื่อใครอะก็ทำเพื่อลูกอะเนาะอาจารย์เองอะที่มานั่งไลฟ์กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยออกคอร์สต่างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แบบว่าทำให้น้องเค้กอะทำให้ลูกอะเพราะว่าลูกอะใช่ไหมใครๆก็รักลูกใครๆก็แบบอยากจะทำทุกอย่างไว้ให้ลูกอะไม่แปลกอะถูกไหมแล้วคราวนี้พอลูกสาวท่านกลายเป็นทองแล้วทำยังไงท่านก็เสียใจมากเลยนะกษัตริย์ไมดัสท่านก็แบบเศร้าใจมากเลยอะน้ำตาคงเป็นทองเลยนะอาจารย์ว่าท่านจะตาแล้วยังไงอะท่านก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วว่าแบบไม่อยากอยู่เนาะเศร้าใจอะสุดท้ายยังไงรู้ไหมคะเทพอะค่ะท่านก็สงสารนะคนท่านเทพที่ให้พรกษัตริย์ไมดาบอะค่ะโชคที่อาจารย์จำชื่อไม่ได้เนาะแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะจะขอถอนไม่เอาแล้วพรที่บอกว่าฉันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะเพื่อนเพื่อนเอาไหมจับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดอะอาจารย์ไม่เอานะถ้าจับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเวลาเราจะจับใครอะโอ้ตายแล้วอะมันไม่ไหวอะตอนขอลืมคิดไงคือถ้ามันมีอะไรนะจับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าเราสมมติว่าเหมือนเป็นบทยกเว้นอะง่ายๆนะข้อกฎหมายที่เราขอปุ๊บนะเรามีบทยกเว้นไว้บทเฉพาะการเขาเรียกบทเฉพาะการไว้หน่อยอะสมมติว่าขอพรว่าแต่มันขอในข้อเดียวไม่ได้อะมันต้องเวลาขอไม่ต้องคิดดีๆจะเอาจะบอกจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเฉพาะที่เราอยากต้องการปรารถนาจะให้เป็นเงินเป็นทองอย่างนี้โอเคไหมถ้าขอเวอร์ดิ้งอย่างเงี้ยโอเคนะ
จริงปะเหมือนบทยกเว้นอะบทยกเว้นข้อกฎหมายอะแต่เออตอนนั้นท่านแบบดีใจไงฉันขอจับอะไรทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดไม่ได้ใส่บทยกเว้นลงไปเออเนาะแต่ถ้าท่านใส่ลงนี้ลงไปเหมือนกับว่าอะไรที่ฉันปรารถนาอยากให้เป็นทองแล้วฉันจับแล้วเป็นทองอย่างนั้นโอเคนะอาจารย์ว่าเออนะแล้วไงต่อพอเทพที่ประทานพรให้ท่านน่ะก็สงสารไงสุดท้ายก็มาแก้พรนี้ให้โดยให้ท่านนะคะเอาตัวเองอะค่ะไปล้างอยู่ในแม่น้ำนะปรากฏว่าในแม่น้ำมันก็จะเป็นทองไปเลยค่ะเป็นสายทานเป็นละอองสีทองไปเลยอะค่ะเนี่ยค่ะวัตถุที่ลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์อยากฟังเรื่องของวัตถุกับจิตใจพอสุดท้ายอะเห็นไหมถึงได้วัตถุมามากมายแค่ไหนอะแต่ว่าถ้าลูกสาวกลายเป็นทองปุ๊บอะหรือคนที่เรารักอะเขาไม่ได้อยู่กับเราอะถึงมีวัตถุรวยล้นฟ้า1ล้าน100ล้าน10ล้านพันล้านหมื่นล้านมันก็ไม่ได้เติมเต็มชีวิตนะอาจารย์ว่าเพราะชีวิตอ่ะมันต้องมีความสุขอ่ะเออพอถึงเวลาคุณมีเงินเยอะอ่ะแต่ว่าคนรอบข้างคุณเขาไม่ได้อะไรเลยอ่ะเขาเป็นทองไปหมดแล้วอ่ะหรือบางทีอ่ะค่ะคือเราหาเงินมาได้จุดนึงอ่ะอาจารย์ว่าเลยนะอาจารย์มองในมุมที่อาจารย์ก็เจอเศรษฐีเยอะไงพอถึงมุมนึงอ่ะค่ะเงินมันไม่ได้ใช้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างมันไม่คือมีเงินเหลือกินเหลือใช้มีพันล้านหมื่นล้านแล้วมันจะกินข้าวกันกี่มื้ออ่ะมันก็3มื้อใช่มั้ยเพื่อนๆแล้วมันจะเอาไปใช้อะไรได้มากกว่านั้นน่ะมันก็ไม่รู้สิมันต้องการจริงๆความสำคัญน่ะจริงๆเราแค่ต้องการในความคิดของอาจารย์นะบางคนอาจจะคิดต่างคือวัตถุเป็นสิ่งที่ถามว่าทุกคนควรจะต้องมีเพราะอาจารย์ก็จะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าให้รักเงินใช่ไหมแต่มันไม่ได้คำตอบของทุกอย่างคือให้เราเริ่มจากจิตใจถ้าจิตใจของเราอะค่ะเรามีความสุขกับมันนะคะแล้วมันสามารถหาเงินได้แน่นอนแต่ถ้าเราคิดว่าเราเอาวัตถุเป็นตัวตั้งอะแล้วจิตใจคุณไม่มีความสุขอะค่ะถึงมีเงินหมื่นล้านก็เท่านั้นอะชีวิตมันต้องการความสุขมากกว่านะมันต้องไปควบคู่กันคือมีทั้งความสุขด้วยมีทั้งเงินด้วยคุณถึงจะมีอิสรภาพที่แท้จริงแต่ถ้าเรามีแต่เงินอย่างเดียวอะแล้วในใจของเราอะไม่มีความสุขอะไม่รู้อะไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะจริงไหมมันคือเราต้องคือเข้าใจไหมบางคนอะมีคนถามอาจารย์เหมือนกันว่าอาจารย์ความเป็นเศรษฐีคืออะไรลูกศิษย์อาจารย์อะก็ถามอาจารย์ว่าหัวใจเศรษฐีคืออะไรอาจารย์อาจารย์ก็ถามกลับว่าแล้วในความคิดของน้องอะเศรษฐีของน้องอะต้องมีอะไรบ้างถูกไหมคะเศรษฐีบางคนคิดว่าฉันอะมีเงิน10ล้านฉันก็เป็นเศรษฐีในความรู้สึกหรือบางคน1ล้านเขาก็เป็นเศรษฐีแล้วนะแต่บางคนมี100ล้านฉันก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นเศรษฐีเพราะฉันอยากมีพันล้านหมื่นล้านมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนในความเป็นเศรษฐีมากกว่าค่ะเศรษฐีมันไม่ได้วัดแค่ปริมาณเงินไงเศรษฐีมันเศรษฐีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าใจอะค่ะใจของคุณนี่แหละถ้าคุณมีหัวใจเศรษฐีอะมันสามารถอะค่ะที่จะรักษาทรัพย์สมบัติได้ด้วยแล้วมันก็มีความสุขกับชีวิตไงคือประเด็นอะอาจารย์เป็นคนที่เอาเรื่องของความสุขเป็นตัวตั้งแต่พอความสุขเป็นตัวตั้งปุ๊บนะเงินมาด้วยสุขด้วยโอเคไหมเหมือนคนที่พบกับอาจารย์ทุกคนอะจะรู้เลยว่าพอเจออาจารย์แล้วมีความสุขจังเลยอะแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์ได้ให้คุณค่ากับสิ่งดีๆให้คนอื่นแบบได้เอาไปแบบสิ่งดีๆที่อาจารย์ให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไปทำนะคะในแต่ละไลฟ์ที่อาจารย์ให้อะค่ะมันสามารถอะค่ะเอาไปสร้างความเป็นเศรษฐีได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองเชื่อเถอะค่ะทุกคนมีความเป็นเศรษฐีอยู่ในตนเพียงแต่ว่าคนที่จะไปไขสมบัติเศรษฐีอะค่ะมันก็คือตัวเพื่อนๆเอาหินพันล้านที่อาจารย์ให้นะไปไขสมบัติเศรษฐีนะเอาสมุดพันล้านที่สั่งอาจารย์มานะไปเขียนนะเขียนเป้าหมายชีวิตแล้วพอเราทำตรงนี้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะคุณต้องตั้งต้นที่จิตภายในความเป็นเศรษฐีจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีจิตภายในที่เต็มนะจ๊ะไม่ได้เกิดจากเฮ้ยคือวิชาที่อาจารย์สอนอะก็มีเพื่อนๆมาถามอาจารย์บอกว่าก็แล้วแต่คุณจะไปดูนะคุณอยากได้อะไรอะแค่คุณรู้เทคนิคพอคุณลงคอร์สวูแมนซักเซสของอาจารย์ใช่ไหมผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้คุณก็จะไปดึงบางคนก็ชอบดึงลอตเตอรี่เพื่อนบางคนก็ไปดึงทองแล้วแต่คุณจะดึงไปดึงออเดอร์โน่นนี่นั่นมันอยู่ที่เราจะต้องการล่าสุดลูกศิษย์มาถามอาจารย์คะหนูอยากให้เขาคืนนี่หนูได้เดี๋ยวสอนเทคนิคให้ก็อยู่ที่จะดึงอะไรเหมือนวันนั้นลูกศิษย์คนหนึ่งก็ไปดึงพระใช่ไหมอยู่ที่เราจะปรารถนาอะไรแล้วไปดึงสิ่งนั้นแต่ประเด็นบางคนดึงเงินได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เติมเต็มชีวิตอ่ะมันก็ต้องถามว่า
เราต้องคิดว่าแต่ละคนนะคะคุณคิดว่าความสุขของคุณอยู่ที่ไหนมากกว่าไงบางคนก็มีความสุขกับการที่ฉันจะก่อนเงินเยอะๆไงแต่อย่างอาจารย์เองอาจารย์ก็มีความสุขที่อาจารย์ได้ทำสิ่งที่อาจารย์รักนี่คือความสุขของอาจารย์แล้วเงินมันก็เข้ามาด้วยอาจารย์ก็แฮปปี้อ่ะเข้าใจไหมคือฟิลอย่างนี้มากกว่าแล้วพอเราได้ถ่ายเอาแบบเอาสิ่งดีๆแบ่งปันให้คนอื่นนะแล้วพอเวลาลูกศิษย์อะค่ะเขามาแบบขอบคุณแล้วเขาบอกมาบอกผลลัพธ์ของเขาอะอาจารย์ก็จะมีความสุขใจมากเลยอะนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์แฮปปี้ไงบางคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความสุขตอนว่าเฮ้ยออเดอร์มารัวๆนี่ฉันก็มีความสุขของฉันแล้วแต่คือเข้าใจไหมมันต้องควบคู่กันนะอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณอะเอาเฉพาะจิตใจอย่างเดียวคือมันต้องมีควบคู่อะคุณต้องมีเงินด้วยรวยด้วยดีด้วยอะค่ะทั้งรวยแล้วก็ทั้งดีเพราะว่าอะไรเวลาคุณรวยเยอะๆเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องรวยเยอะๆเพื่อที่จะแบบเก็บไว้อย่างเดียวไม่ใช่เรารวยเพื่อที่จะแบ่งปันไงเพราะว่ามีเหมือนกันที่มาถามมาคุยกับอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์อะบอกว่าให้หนูอะหลอกจิตใต้สำนึกใช่ไหมแล้วธรรมะไงธรรมะบอกว่าอาจารย์อะให้หนูมุสาบอกไอ้มุสายังไงวะคิดอย่างนี้ได้ไงไม่ใช่นะจ๊ะไม่ได้ให้เธอมุสาแต่คือเข้าใจไหมมันคือความคิดไงถ้าคุณอะคิดว่าคุณไม่มีอะให้ตายมันก็ไม่มีจ้ะที่รักคุณต้องคิดว่าคุณมีพอเราคิดว่าคุณมีอะมันก็มีเทคนิคที่สอนให้เขาแล้วคือแบบบางคนตีเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าถ้าเราไปหลอกจิตใต้สำนึกเป็นการมุสาไม่ใช่เลยจ้ะสมมติว่าไม่สบายอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าอย่าเอาไปจับซีกับการไม่สบายอ่ะให้คิดว่าตัวเองหายแล้วก็ไม่ได้อ่ะมันมุสาเพราะหนูไม่สบายอยู่จะให้หนูไปจับได้ยังไงว่าหนูหายดีแล้วโอเคอย่างนั้นก็ไม่สบายต่อไปเรื่องของยูไม่เกี่ยวกับไอแต่ให้ช่องเลยนะจ๊ะคือเข้าใจไหมมันอยู่ที่เราไงในเมื่อคุณคิดว่าคุณไม่สบายคุณจะไปจับกับอาการไม่สบายของคุณเพื่อให้ตัวเองไม่สบายหนักทำไมอ่ะในเมื่อคุณรู้เคล็ดลับเรื่องของจิตใต้สำนึกแล้วอยู่ก็ไปคิดสิว่าอยู่หายแล้วแล้วมันก็หายจริงๆอ่ะมันจะซ่อมเซลให้เราไงคืออันนี้ก็แล้วแต่คืออาจารย์ก็จะบอกไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนเชื่อพอเชื่อปุ๊บคุณเอาไปทำมันก็ดีกับตัวคุณเองอ่ะตัวอาจารย์เองอาจารย์มันรู้เทคนิคอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมนะวันนี้ค่ะลองเอาเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์ไปให้ไปใช้นะคือเพื่อนๆอ่ะเวลาเราตั้งเป้าหมายตั้งอะไรทุกอย่างอะค่ะนะเราอะค่ะอย่าเอาแค่วัตถุเป็นตัวตั้งเพราะว่าอาจารย์อยากให้เพื่อนๆมีความสุขกับชีวิตมากกว่าไงคือคนเรานะเพื่อนเชื่อไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้เพราะฉะนั้นอะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะอดีตช่างไงช่างมันเถอะวันนี้เรามาเจอกันนะมีความสุขแบบปัจจุบันขณะแล้วรับรองค่ะชีวิตดีๆเพื่อนๆในละมิดได้แน่นอนนะคะเอาความสุขเป็นตัวตั้งอย่าเอาวัตถุเป็นตัวตั้งถ้าเรามีจิตใจที่ดีมีความสุขนะคะแล้วฟังเสียงหัวใจแล้วอาจารย์บอกได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเงินมันจะมาอีกเยอะเลยค่ะเอาเริ่มจากจิตใจเราต้องมีความสุขก่อนมีความสุขณปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดเพราะปัจจุบันขณะกำหนดอนาคตของเพื่อนๆนะจ๊ะอาจารย์ฝากแชร์ให้คนที่เพื่อนๆรักด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืนนี้เราพบกัน2ทุ่มครึ่งนะจ๊ะงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะเลิฟๆค่ะ